าเกิดร้อนแรงผมน่าจะเป็นอุณหภูมิในร่างกายตอนนี้ที่กำลังผลิตเหงื่อออกมาออกมา2ลิตรแล้วครับตอนแรกอยู่ข้างหลังครับขอบคุณที่มาดีมากนะครับก็ลองมาเอนจอยกับเรียกว่าโชว์ของพวกเรากันนะครับผมได้ได้ดูครับมีโบแวนนะครับก็วันนี้ก็มาสนุกกันนะครับทุกคนขอเสียงให้นิโกแอนหน่อยครับเป็นไงครับร้อนร้อนไหมครับนี่เขาใส่มูดมาเลยนะเหมือนรูปโปรไฟล์ยักกี้มาเลยใส่มูดทำไมน่ารักจังเลยปากหวานกระสุนครับผม
ที่มันจะง่ายก็สิบอะไรจะผ่านให้ดีกว่าก็พอได้ใช้เวลากับเธอจะไปทุกครั้งที่อยู่กับเธอก็เมื่อเวลาผ่านไปแล้วฉันอยากจะอยู่มาเคยคิดนะว่ารักแท้เป็นเรื่องตลกก็เคยได้ยินคำว่ารักที่เขาแค่โกหกแต่ sad story ที่มาเป็น happy จะทำให้ฉันได้พบกับรักที่ดีในตอนจบ baby girl เป็นพวกเธอแอบเอากลับบ้านสักสองสามขวดเนี่ยจะแอบเอากลับเลยพี่เซ้งยังน้ำด้วยอะไรนะครับยังน้ำหน่อยอะไรเก่งงวยนะครับเอาพันไหมล่ะครับผมไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวโชว์ใส่ก่อนครับทุกคนพร้อมพักกันยังครับI'm gonna make you mine.
กับทางนิโกแอนดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวครั้งนี้ที่กรุงเทพก็เห็นเป็นแฟลกชิพสโตร์ครั้งแรกในประเทศไทยนะแล้วถามน้องปอเช่หน่อยค่ะน้องปอเช่คะลายตรงไหนคะที่ร่วมออกแบบคะลายตรงไหนเดี๋ยวคุณน้องทานตะวันเดินเอากระเป๋ามาให้ดูหน่อยได้ไหมมาเร็วมาเลยครับอ้าวเดี๋ยวไม่ปวดขาแล้วหรอเมื่อกี้บอกปวดขาเดี๋ยวจะให้ทายขึ้นมาเดี๋ยวให้ทุกคนทายขึ้นมาจะให้ทุกคนทายให้พี่เลยเหรอแจกวีดีสิบบนด้วยเขาติดสิบบนด้วยอ่ะมาเดี๋ยวให้ดูว่าลายตรงไหนทำไมถึงบอกว่ามีแรงบันดาลใจอะไรในการที่ออกแบบอย่างนี้น้องปอเช่เดี๋ยวเราให้ทุกคนทายก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงใช่ไหมคะคำว่า Trinity ให้ทายว่าพวกเราออกแบบกันตรงไหนหรือใครว่าตรงไหนบ้างเราให้สิทธิ์คนที่มาถือก่อนครับเดี๋ยวตอบถูกมีของไหมคะมีแต่ความร้อนที่ให้ตอนนี้ครับแต่ดูจากน้องนี่หน้าเบ่งบานมากเลยนะคะตอนนี้ร้อนไหมครับร้อนนะฮะน้องหลินว่าใครออกแบบตรงไหนบ้างถ้าถามว่าแจ็คกี้ออกแบบตรงไหนก่อนแจ็คกี้ตรงไหนคะร้อยถูกนะหมดเวลาค่ะใช้เวลาสั้นจังเลยอ่ะตัวทีแล้วครับตัวทีเฉลยนะเฉลยถูกทีนะครับเอ๊ะผิดทีครับแต่ว่าทีเดียวเลยไม่ใช่ทีใหญ่แต่เป็นทีเล็กเป็นทีเล็กอ๋อเป็นทีเล็กผิดค่ะนะของรางวัลเอาไปนะอธิบายต่อโอเคอธิบายต่อค่ะเชิญเลยคนต่อไปขออนุญาตนะขออนุญาตนะก็ตอนแรกพวกเราได้โจทย์มานะครับก็ที่ออกแบบว่าเราจะมือไม้อ่อนแรงขึ้นมาเชียวพวกเราจะออกแบบเป็นยังไงให้รู้สึกว่ามีความเป็นทรีดี้อยู่แล้วก็ทางแบรนด์ของเขาแบบเรียกว่าสามารถทำงานต่อได้ก็จะมีเบรนสตอร์มหลายแบบครับผมก็จะมีทั้งสลับตัววาดภาพไม่งั้นจนสุดท้ายเรารู้สึกว่าเราแยกกันวาดดีกว่าใช่ก็จะเป็นเราจะวาด PR นี่คือเติร์ดเป็นคนวาดครับผมแล้วให้โจทย์ว่าให้แต่ละคนออกแบบแต่ตัวว่าจะวาดยังไงกันเรามาเป็น TR เติร์ดอธิบายนะครับ TR เป็นยังไงครับครับ TR ของผมก็คือตอนแรกอ่ะจริงๆเราคุยกันใช่ไหมก็แบ่งตัวอักษรกันว่าใครอยากวาดอันไหนผมก็เลยเสนอว่าขออันไหนก็ได้ที่มีตัว T ก็เลยได้ TR มาใช่แล้วก็หน้าหวานมากเลยอ่ะจริงๆอันนี้ผมพยายามออกแบบให้แบบเป็นแบบ T ตัวแบบกลมๆมันอ้วนหน่อยเพราะรู้สึกว่าเออมันแบบน่ารักดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัว R มีสามเหลี่ยมเป็น Trinity นะครับ
ดีดีแล้วก็ตัวต่อไปของผมเป็น INI ครับก็จะเป็นออกแบบเป็นรูปเพชรแล้วก็เป็นตัวเอ็นยืดลายลงมาครับผมเพชรก็เหมือนเป็นยอดสามเหลี่ยมยูนิตี้เหมือนกันครับแล้วตัวเอ็นมันอยู่พอมันอยู่ตรงกลางมีรู้สึกว่าทำไงให้ตรงกลางมันเซนเตอร์แล้วรู้สึกมีความโดดอะไรขึ้นมาว่าเป็นตัวเอ็นยืดลายครับผมก็เป็นจิกกี้ครับมีความอาร์ตขอบคุณครับยังไงนะยังไงนะอ่านยังไงนะพี่เชฟกับพี่เตยมีความอาร์ตความอาร์ตของสโมกแล้วผมก็ใช้ใจว่าครับใช้ใจว่าของน้องแจ็คกี้นี่คือตัวทีกับตัววายเหรอคะใช่ครับใช่ครับด้วยเราด้วยแบบมีข้อจำกัดบางอย่างเราใช้ได้แค่สีดำอะไรอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าสีดำว่ายังไงให้มันเข้ากับกระเป๋ามากที่สุดก็เลยเรามารวมกันแล้วเป็นอย่างนี้ดูเป็นไฟนอลครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะขอบคุณครับเชิญลงค่ะเชิญลงผมมีคำถามหนึ่งครับไอ้คำถามหนึ่งเหนือไม่ออกเลยนะฮะเหนืออันนี้คือจริงๆเขาใส่หนักมากเหนือไม่ออกแต่คือน้องปอเช่นี่ร้อนมากขนาดนั้นเลยเหรอคะอีกนิดนึงไม่ค่อยร้อนครับจริงๆเมื่อกี้เข้าไปเอาน้ำรัดหน้ามาจะได้รู้สึกว่าร้อนน้องเติร์ดน้องเติร์ดหน้าหวานมากจริงๆนะคะจากสภาพตอนนี้น่าจะเค็มๆหนึ่งไม่หวานแล้วเหรอไม่หวานแล้วเหรอโอเคแล้วบอกว่าดีใจแค่ไหนคะเพราะว่าดีใจมากไหมคะเพราะว่าอย่างครั้งนี้เนี่ยนี่กดแอร์เนี่ยเขาก็เป็นครั้งแรกที่บอกมาเปิดที่กรุงเทพด้วยเนาะแล้วรวมถึงนะคะมันไม่ใช่แค่กรุงเทพไงเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยถือว่าใหญ่มากๆนะคะเนาะอ่ะดีใจรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าโชคดีใช่โชคดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับนิโคแอนเพราะว่าเอาจริงนิโคแอนนี่เขาขายหลายอย่างมากเลยนะใช่เอาจริงไม่ใช่แค่แฟชั่นมีอะไรบ้างคือมีแทบจะทุกอย่างชอบมากเขาไม่ได้มีแฟชั่นของใช้แล้วของโปรดแจ็คกี้ก็มีแจ็คกี้ชอบอะไรมั้งนะของกินรู้ซะด้วยเอาอย่างนี้ของกินอยู่ชั้นไหนชั้นสามครับชั้นสามมีเป็นเหมือนแบบคาเฟ่แล้วก็ของที่ขึ้นชื่อของเราก็คือนิโกปังถูกไหมใช่ต้องไปลองนะครับวันนี้มีใครได้ลองยังครับยกมือหน่อยลองกันยังฮะลองกันยังครับลองแล้วใช่ไหมเนาะแต่ว่าตอนที่เราสามคนจะมาเนี่ยมีแฟนคลับเบอร์8เบอร์8หมายเลข8หมายเลข8คือเขาซื้อกระเป๋าคนที่8น้องคนไหนอยู่ไหนนะคะร้านทำเล็บอ่ะนะเบอร์8เขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยปอเช่มาทำไมไม่บอกเขาคือผมมาดูอะไรว่าแบบเราตื่นเต้นเนี่ยมันไม่ใช่โอกาสง่ายที่พวกเราเอเดนจะได้ร่วมทำงานหรือร่วมดีไซน์กับแบรนด์ใหญ่ๆอย่างนี้นะผมก็แบบอยากมาดูว่าเขาเปิดตัวแล้วเป็นไงบ้างผมรู้สึกดีใจมากร้านเขาเก๋มากๆนะเนาะแล้วคนเยอะมากชั้นล่างชั้นสองชั้นสามอะไรเงี้ยผมเดินดูทุกชั้นเลยแล้วแบบมันมีเซ็กชั่นแยกไปหมดเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นร้านที่มีที่แบบคนเดินเข้าไปแล้วโดนซื้อของนี้แน่นอนใช่นะคะเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงนะว่าทำไมเนี่ยนี่โกแอร์นะคะถึงทำสินค้านะคะร่วมกับทินิตี้นะคะก็อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าจริงๆนะคะสำหรับคันนี่โกแอร์ค่ะเป็นสไตล์ค่ะที่จากทางบริษัทจากทางญี่ปุ่นนะคะก็ได้มีการที่แบบว่าเห็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าของเราเป็นสินค้าที่ดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็พอมาที่ประเทศไทยเนี่ยอยากจะให้น้องๆที่ฮอตอยู่ตอนนี้นะได้บอกว่าร่วมกันก็คือง่ายๆก็คือมาคอลแลบตรงนี้กันนั่นเองนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวบอกว่าชั้น3ชั้นบนสุดจะเป็นคาเฟ่ครับผมใช่ไหมแล้วก็สำหรับนะคะชั้นต่อมาเนี่ยก็จะเป็นของผู้ชายของผู้หญิงแล้วก็ข้างล่างจะเป็นบ็อกซ์โตร์ซึ่งสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงของอีเวนต์ได้ตลอดเวลาแต่ว่าน้องๆรู้ไหมคะทั้งบอกว่าน้องสามคนแล้วก็ทุกคนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีทั้งหมดนะคะมีคีย์เวิร์ดก็คือเลข9เลข9คืออะไรเดี๋ยวพี่สุกาจะบอกให้นะคะนะก็คืออย่างที่บอกว่าสำหรับแบรนด์ของนิโกแอร์นะคะไม่ใช่แค่เสื้อผ้าอย่างที่น้องแจ็คกี้ได้บอกไปแล้วอย่างที่น้องเติร์ดได้รู้แล้วก็น้องปอเช่ได้บอกไปนะคะว่าจริงๆเนี่ยเรายังมีทั้งหมดหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นยูนิคเซนส์นะคะคีย์เวิร์ดก็คือ9นะคะอย่างแรกมีเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยการเล่นความรู้สุขภาพการท่องเที่ยวดนตรีท้องถิ่นนะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดในวันนี้ก็คือมีดนตรีครับครบเลยครับครบ
ครบเลยเนาะใช่ไหมคะดนตรีใช่ค่ะบอกว่าถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าครบเครื่องกันเลยค่ะสุดท้ายนี้ถามนิดนึงว่าแล้วน้องๆเนี่ยเดินไปชมแล้วเมื่อยเหรอคะขออนุญาตพี่เติร์ดผมเชิญค่ะอะไรนะคะยัดเข้าไปแล้วท่านเมื่อยเหรอคะโอเคถามไปน้องเติร์ดแล้วน้องเติร์ดเนี่ยคือถามทั้งน้องเติร์ดน้องปอเช่แล้วก็น้องแจ็คกี้เลยนะครับที่ไปดู3อย่างเนี่ยชอบสินค้าแบบไหนมากที่สุดเริ่มกับน้องแจ็คกี้เด็กสุดแจ็คกี้เหรอแจ็คกี้ชอบspecial collection ของทาง Nico Ann ที่แบบว่ามีเป็นเหมือนแบบชื่อจังหวัดพลังชื่อจังหวัดพลังอ่านชื่อเต็มด้วยกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิโลกนพรัตน์ราชนารีรีลมรีลมนิโกแอนเฮ้ยยังไม่จบยังไม่จบอุดมราชนิเวศมหาราชสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทติยะวิษณุกรรมศิษย์ถ้าเปิดสูงวันนี้เนี่ยจะเห็นเป็นแผนที่ขึ้นมานะคะเกรงกลัวว่าเป็นอย่างนั้นเลยชอบเป็นแบบเสื้อที่เป็นดีไซน์แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ชอบอะฮะผมว่ามันดูเรียบง่ายแต่ว่าก็ดูแบบสื่อถึงการมาเปิดตัวครั้งแรกที่นี่ผมว่ามันแบบมันยูนิคมากเลยนะใช่แล้วชื่อเราก็ยาวมากนะยาวยาวมากมากแล้วมาดีไซน์เป็นเสื้อผ้ารู้สึกว่าสวยเข้ามาดีใช่อะแล้วอย่างน้องเติร์ดนะคะน้องเติร์ดชอบอะไรแหมเวลาหิวๆตรงนี้เราจะไม่ถึงอะไรได้ชอบนิโกปังนิโกปังนิโกปังจริงๆมีแปดรสนะใช่จริงๆวันนี้พวกเราอาจจะได้ลองครบทุกรสเลยก็ว่าได้เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้เนาะมีให้ชิมหรอคะโอ้ยตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างเลยครับโอ้โหนี่ขอพี่สุกัสดูได้ไหมคะโอ้โหน่าทานมากอันนี้เขาแบบมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปั๊มอ่ะใช่มีปั๊มนิโกแอนด้วยนิโกแอนนะครับผมอ๋อนิโกแอนนะคือจริงๆเติร์ดมือสั่นนี่ไม่ใช่เหนื่อยนะฮะมือสั่นมากไม่ไหวก็กินเถอะค่ะเดี๋ยวรอให้เขาถ่ายรูปกันได้ได้เดี๋ยวมันจะแหวงเอาเดี๋ยวมันจะแหวงอันนั้นของน้องปอเช่ชอบอะไรเอ่ยชอบเสื้อตัวนี้ผมเดินชั้นแล้วผมไปสะดุดชั้นล่างอ๋อที่เป็นป๊อปสโตร์ใช่อากาศมันร้อนช่วงนี้เรารู้สึกว่ามันมีตัวนึงที่ผ้าเป็นคล้ายๆผ้าล่มกับผ้าบางมากแต่ดีไซน์ส่วนมากเป็นของยุคเก่าเราเนี่ยผมให้ดูหลังอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยสวยอ่ะโอ้ตัวนี้สวยอ่ะเป็นดีเฟกต์หรือปะเหมือนสวัสดีสยามแบงคอกครับผมคืออันนี้คือเขาทำมาดีมากเลยเนาะใช่ครับทำมาดีมากอย่างเก่านิโกแอนอย่างเก่าเราไม่ได้มีแค่ตัวนี้ที่สวยถ้าเกิดใครเดินเข้าไปร้านจะเจอหลายตัวเลยครับผมใช่และที่สำคัญใช่ค่ะและที่สำคัญเนี่ยเสื้อเนี่ยมันบอกว่าเป็นแบบคือทุกอย่างของนิโกแอนเนี่ยเขาเป็นยูนิเซ็กนะผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้เช่นกันนะคะเนาะดูน้องร้อนมากแล้วใช่ไหมจะได้หมดแล้วเพราะว่าเข้าทุกคนนะครับให้น้องๆทั้งสามคนค่ะฝากอะไรไว้หน่อยค่ะเชิญค่ะก็ขอฝากนิโกแอนไว้ด้วยนะครับก็สินค้ามีเยอะมากๆมีตั้งแต่เนี่ยเริ่มเปิดเครื่องถืออยู่กันเลยมีทั้งเสื้อยืดมีทั้งของกินนะฮะเอาง่ายๆครับมีครบทั้ง9อย่างที่พี่บอกไปเลยก็ใครเรียกว่าเดินผ่านหรือว่าอยากมาช้อปปิ้งนะครับก็จะมีเรียกว่าครบวงจรให้ทุกคนได้ซื้อกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสไตล์ไหนเสื้อผ้าแนวไหนหรือดูไหนนะอาหารการกินเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์นะก็เข้าไปได้ซื้อของแน่นอนนะครับขอบคุณที่เลือกที่ดีเรียกว่าทำงานกับนิโกแอนด้วยนะครับก่อนละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวบอกว่าดูน้องไม่ไหวแล้วนะคะเอาเป็นว่าขอเสียงให้กับน้องๆที่นี่ด้วยครับเจอกันนะครับผมเจอครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะนะเดี๋ยวเชิญได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลย